อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับ Mac Mini รุ่นใหม่ปี2023ครับใครที่เล็งรุ่นนี้ไว้อยู่บอกเลยว่าวันนี้ห้ามพลาดนะครับเราจะมาพรีวิวให้ดูไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วมารับชมไปด้วยกันเลยครับMac Mini รุ่นใหม่ปีนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่ด้วยนะฮะนั่นก็คือชิป M2 แล้วก็ชิป M2 Pro ครับในวันนี้ที่เราจะนำมาพรีวิวให้ทุกคนดูไปพร้อมกันเนี่ยเป็นสเปค M2 Pro นะครับแล้วก็ CPU อยู่ที่12คอร์ครับตัว GPU 19คอร์มี RAM 16 GB นะครับแล้วก็หน่วยความจำ SSD ในเครื่องเนี่ย 1 TB ครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ไปพร้อมกันเลยนะฮะนะฮะมาดูไปพร้อมกันปึ๊บสำหรับสีนะครับของรุ่นใหม่ปี2023ก็จะเหมือนกับปีก่อนเลยนะครับก็จะเป็นสีเงินนะฮะสำหรับสีเทาสเปซเกตที่เราเคยเห็นกันเนี่ยจะเป็นรุ่นชิป Intel ปี2018นะครับเปิดนิดนึงนะครับมาแล้วนะปึ๊บนี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววาง Mac Mini ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับข้างในกล่องนะครับเราจะมี Mac Mini นะครับตัวแรกที่เราเห็นนะครับดึงออกมานะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ชั้นล่างสุดเป็นสายไฟตรงนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อ AC เนาะข้างในคู่มือยังคงเหมือนเดิมครับก็มีคู่มือนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของ Apple ตัวนี้อยู่นะครับสำหรับใครที่ได้สติ๊กเกอร์ตัวนี้ไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับว่าทุกคนเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์ไปติดตรงไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยซื้อ iPhone มาก็ยังไม่ได้ใช้สติ๊กเกอร์เลยนะแต่ว่าใครที่ซื้อ Mac หรือว่าซื้อ iPhone มาเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์ไปติดตรงไหนก็แชร์กับเพื่อนๆกันได้ครับตัวนี้อยู่กับเราตรงนี้เลยนะครับ Mac Mini รุ่นใหม่ชิป M2 Pro นะครับเขาจะมีซีลตัวนี้เป็นกระดาษมาให้นะครับแล้วก็เปิดกันเลยปึ๊บนี่นะฮะก็จะเห็นลายฉลุคำว่า Mac Mini ตรงนี้นะครับปึ๊บตรงนี้เขาปิดตัวพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆไว้นะครับนี่สำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับปุ่มแรกที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือปุ่ม Power สำหรับเปิดปิดเครื่อง Mac Mini ของเราตรงนี้นะครับถัดมาเป็นพอร์ตสำหรับสาย AC นะครับในการจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องแล้วก็พอร์ตตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่นะครับเป็นพอร์ตสำหรับอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เราใช้เนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบครับก็คืออินเทอร์เน็ตปกติแบบกิกะบิตอินเทอร์เน็ตแล้วก็10กิกะบิตอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูใน System Info เนาะถัดมาครับเราจะเห็นว่ามีพอร์ต Thunderbolt ทั้งหมด4พอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่น M2 ปกติเนี่ยเขาจะมี Thunderbolt มาให้2พอร์ตนะครับแต่ตัวนี้เป็น M2 Pro นะครับก็เลยมี Thunderbolt มาให้ทั้งหมด4พอร์ตครับถัดมาจากพอร์ต Thunderbolt นะครับเราจะเห็นพอร์ต HDMI ครับซึ่งเขาอัปเกรดมาแล้วนะครับเป็น HDMI 2.1 ในปีนี้นะครับถัดจากพอร์ต HDMI นะครับเราจะเห็นพอร์ต USB-A นะฮะจำนวน2พอร์ตตัวนี้เป็น USB-A 3.1 รุ่นที่2นะครับแล้วก็รูกลมๆด้านล่างตรงนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับสำหรับเสียบสายหูฟังหรือว่าสายแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรนั่นเองครับแล้วก็ช่องใหญ่ที่สุดตรงนี้นะครับเป็นช่องระบายความร้อนของตัวเครื่อง Mac Mini ครับสำหรับพอร์ตของ Mac Mini ก็มีประมาณนี้ครับด้านหลังเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับว่าตัว Mac Mini M2 Pro ที่อยู่ในมือของผมตัวนี้นะครับแล้วก็ Mac Mini รุ่นชิป M1 ที่เรามีอยู่เนี่ยเปรียบเทียบในด้านดีไซน์เนี่ยมันแตกต่างอย่างไรกันบ้างนะครับที่อยู่ซ้ายมือตอนนี้เป็นรุ่น M2 Pro นะครับแล้วก็ขวามือเป็นรุ่นชิป M1 นะครับดีไซน์ภาพรวมเหมือนกันเลยครับเพราะว่าเขายังคงใช้ดีไซน์เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวพลิกด้านหลังให้ดูนะครับก็ยังคงใช้ฐานรองสีดำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสีเงินเหมือนเดิมนะฮะอย่างที่ได้บอกไปเนาะเพราะว่าสีเทาสเปซเกรย์เนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นชิป Intel นะครับแต่ว่าผมว่าสีเงินก็ไม่แย่นะสำหรับ Mac Mini นะครับสิ่งที่เราจะเห็นเรื่องของการแตกต่างทางด้านภาพรวมภายนอกนะครับนั่นคือเรื่องของจำนวนพอร์ตครับเดี๋ยวพลิกให้ดูนิดนึงนะครับด้านบนเนี่ยเป็น Mac Mini รุ่นชิป M2 Pro เขาจะมีพอร์ต Thunderbolt 4นะฮะเพิ่มขึ้นมาให้2พอร์ตครับก็คือรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด4พอร์ตครับถ้าเป็นด้านล่างนะครับในรุ่นของชิป M1 หรือว่ารุ่นของชิป M2 รุ่นล่าสุดเนี่ยเขาจะมี Thunderbolt 4จำนวน2พอร์ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่แตกต่างกันที่เราจะเห็นในด้านของภาพรวมด้านนอกนะครับแต่ส่วนอื่นเหมือนกันหมดเลยครับสำหรับในเรื่องของน้ำหนักหากเราเทียบตัวเลขบนหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับตัวชิป M2 Pro นะครับเขาจะมีน้ำหนักที่เยอะกว่าตัวชิป M1 นะครับอยู่ที่ประมาณ80กรัมแต่ว่าหากถามความรู้สึกผมตอนนี้เนี่ยการที่ผมจับอยู่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้ำหนักมันแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็
ส่วนตัวผมมองว่าใครที่ใช้ Mac Mini เนี่ยหากไม่ได้จำเป็นต้องเดินทางจริงๆเนี่ยเรื่องของน้ำหนักการพกพาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราต้องกังวลซะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเซตอัพบนโต๊ะคอมกันอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพตัว Mac Mini ชิป M2 Pro ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูสเปคภาพรวมไปพร้อมๆกันเลยนะฮะSetting เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Mac Mini ชิป M2 Pro ตัวนี้เข้ามาพร้อมกับ macOS Ventura เวอร์ชั่น 13.0 ครับแล้วก็สิ่งที่เราติดค้างกันไว้เมื่อกี้นะครับในช่วงต้นเรื่องของพอร์ตนะครับสำหรับตัวนี้เขาใช้พอร์ต Ethernet นะครับเป็นความเร็วกิกะบิต Ethernet นะครับก็สามารถดูได้ตามข้อมูลที่ขึ้นด้านบนตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัวที่เรามาพรีวิวกันในส่วนของเรื่องประสิทธิภาพนะครับเราได้รันโปรแกรม Geekbench 5มาแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นข้อมูลตรงนี้นะครับว่า Single Core ของเขาอยู่ที่คะแนน 1,009 นะครับแล้วก็ Multi Core อยู่ที่ 14,000 กว่าคะแนนเลยนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขตัวนี้นะครับก็ตัวเลขเนี่ยจะคล้ายกันกับที่ทางสื่อนอกอย่าง Mac Rumor เนี่ยเขาได้ดูประสิทธิภาพมา Mac Mini ชิป M2 Pro ครับตอนนี้เนี่ยจะมีความเร็ว Single Core นะครับสำหรับสเปคตัวนี้นะฮะเดี๋ยวย้อนสเปคนิดนึงนะครับตัวนี้สเปค12 Core สำหรับ CPU นะครับแล้วก็19 Core สำหรับ GPU RAM 16 GB ครับหน่วยความจำ 1 TB เขามีคะแนน Single Core อยู่ที่ 1,940 คะแนนนะครับซึ่งจะมากกว่า MacBook Pro ที่ใช้ชิป M1 Maxและก็ MacBook Pro ที่ใช้ชิป M1 Pro ด้วย3ไปนะครับสำหรับคะแนน Single Core เหมือนกันเลยครับทางฝั่งของคะแนน Multi Core นะครับเขาได้คะแนนอยู่ที่ 14,000 เกือบ 15,000 นะครับเขาก็ได้คะแนนเยอะกว่าตัว MacBook Pro ตัวชิป M1 Max แล้วก็ MacBook Pro ตัวชิป M1 Pro นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่น่าสนใจสำหรับ Mac Mini ชิป M2 Pro ตัวนี้แต่ว่าคะแนนตรงนี้ครับยังเป็นคะแนนเพียงแค่คะแนนของการประมวลผลทางด้านซอฟต์แวร์เพียงเท่านั้นนะครับสำหรับการใช้งานจริงประสิทธิภาพจะจัดหนักจัดเต็มยังไงเดี๋ยวทีมงานของเราจะนำมาทดสอบแล้วก็ทำคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนั่นก็คือภาพรวมการพรีวิว Mac Mini ชิป M2 Pro ตัวนี้นะครับก็ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจครับเพราะว่าราคาเนี่ยจับต้องได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามประเด็นอะไรที่สงสัยนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆฮะสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ